ูเบสบายหมายความว่าสินค้าที่มีสติ๊กเกอร์นะครับแปะอยู่บนไม่ว่าจะเป็นซีดีบูเรดีวีดีนะครับครับที่มีสัญลักษณ์3แล้วก็บีบอยเนี่ยบูมเบสบายหมายความว่าทางร้านบูมแรงรับการสินค้าความพึงพอใจสำหรับสินค้าชิ้นนี้แน่นอนครับเอาละฮะสำหรับดีวีดีสัปดาห์นี้นะครับหน้าปกสะดุดเพราะว่าได้นักแสดงระดับดาโกต้าแฟนนิงเล่นอาจารย์นะฮะแฟนคุณอีกว่าแต่เป็นหนังที่เป็นกิ๊กดีกว่าแล้วก็ชงไปนี่ตบหมดตบทุกเม็ดเลยนะเป็นหนังที่พูดถึงคือค่อนข้างจะเป็นดราม่าแบบชนิดจัดเต็มนะแต่ว่ายังมีอารมณ์แบบฟีลกู๊ดได้ขนาดนั้นคือเป็นความจริงใจของคนที่รู้ว่าชีวิตกำลังจะจบสิ้นลงเนี่ยโอ้ยเศร้ามากนี่คือหนังที่ใช้ชื่อว่า DVD นะฮะ DVD หนังเรื่อง Now is Good ครับผมนะครับอ่ะเรื่องราวเป็นยังไงครับสำหรับเรื่องนี้ Now is Good สำหรับขอบคุณวันนี้ที่เรายังมีเรานะครับครับนำแสดงโดยมีคุณนำโชคของแล้วนะคุณดาแฟนแฟนนิ่งนะครับถึงแม้ไม่ใช่แฟนผมก็เป็นกิ๊กได้ไม่ว่ากันหรอกในเรื่อง Now is Good เนี่ยแสดงเป็นเทสซาเด็กสาววัย17ปีนะครับที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หลังจากที่เธอทราบข่าวร้ายว่าเธอกำลังป่วยโรคร้ายเธอจึงตัดสินใจที่จะใช้ช่วงเวลาทุกวินาทีที่เหลืออยู่นะครับครับรวบรวมลิสต์ของสิ่งที่เธอคิดว่าวัยรุ่นคนหนึ่งควรได้มีประสบการณ์เอาว่าเต็มที่กับชีวิตและที่สำคัญเลยนะครับรวมถึงการเสียพรหมจรรย์และอีกอย่างหนึ่งนะออการทดลองยาเสพติดด้วยเอ้ยไปกันใหญ่แล้วซึ่งเธอได้รับความช่วยเหลือจากโซอี้เพื่อนสนิทที่สุดของเธอครับเธอก็เริ่มเดินหน้าทำตามลิสต์ที่ว่านี้ด้วยความสนุกสุดขีดในขณะที่ครอบครัวของเธอรับมือกับความกลัวแล้วก็ความโศกเศร้าเสียใจในแบบที่ต่างกับเธออย่างสิ้นเชิงแต่วันหนึ่งโลกก็เล่นตลกกับเธอเมื่อเธอได้พบกับอดัมครับเพื่อนบ้านคนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่นะครับเธอตกหลุมรักอดัมเข้าอย่างจังและแน่นอนว่าอดัมไม่ได้เป็นหนึ่งในลิสต์ของเธอที่เธออยากทำอันนี้คือแทรกเข้ามางานเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีงานเพิ่มแต่อดัมกำลังจะกลายเป็นโลกใบใหม่ที่เธออยากเข้าไปใช้ชีวิตอยู่โลกเดียวกับเขาเพราะเขาทำให้หัวใจของเธอเต้นระรัวผิดปกติไอ้ยะบอกตรงเนี่ยบอกตรงเลยว่าตรงภูมิกับนั่นก็คือโอปาร์เกอร์นะครับก็ผลงานของเขาใช่ทั้งกำกับและเขียนบทเนี่ยนะครับครับผมเครดิตของเขาเดี๋ยวเดิมทีเนี่ยอย่าง Imagine Me and You ก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะแล้วก็งานเขียนบทอย่างหนังเรื่อง The Best Exotic Marigold Hotel อ่ะนะฮะแต่ว่าสังเกตให้ดูให้ดีนะครับว่าดราม่าของเขาแต่ยังคงความเป็นคอมเมดี้แต่พอมาหนังเรื่องนี้ซึ่งดัดแปลงเนี่ยฮะมาจากนิยาย Before I Die ของดาวแฮมซึ่งเป็นดราม่าชนิดจัดเต็มอ่ะฟังชื่อก็เต็มๆใช่นะฮะแต่ว่ามีแต่พล็อตมันเศร้ามากแต่คุณเช็คคุณผู้ฟังฮะคือว่าเด็กสาวที่กำลังจะตายคือเป็นโรคที่บอกว่าเป็นโรคร้ายนี่คือกำลังเป็นมะเร็งนะฮะแล้วก็ตอนแรกพุ่งกลับเขาอยากจะแบบเกือบปฏิเสธไปเลยนะแต่หลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วก็ค้นพบว่าตัวเองกำลังร้องไห้ไปเผาเต่าตอนตีสองอินไงอินเลยในที่สุดเลยแบบด้วยความที่มันอินมากตอนตีสองเนี่ยนะก็เลยตัดสินใจเขียนบทแล้วก็กำกับหนังเรื่องนี้ด้วยตนเองคำถามมันอยู่ตรงที่ว่าอะไรไปโดนใจพุ่งกลับได้ขนาดนั้นโอ้โหประเด็นที่หลังจากพุ่งกลับพักอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วชอบตรงที่ว่าสิ่งที่อยู่ในลิสต์ของเทสซาไม่ใช่ความทะเยอทะยานยิ่งใหญ่ครับมันเป็นเพียงประสบการณ์ทั่วไปที่วัยรุ่นธรรมดาต้องการแล้วก็ควรจะได้รับเว้นแต่ว่ามันถูกคาดหวังด้วยความจริงจังของคนที่รู้ว่าชีวิตของเธอกำลังจะจบสิ้นลงประเด็นนี้ไงโดนนะฮะอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Now is Good ไหมครับก่อนจะถูกถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ในชื่อ Now is Good เนี่ยได้ถือกำเนิดในรูปแบบนิยายปี2007เมื่อกี้คุณนำโชคบอกแล้ว Before I Die เนี่ยนะครับแม้ว่าเนื้อหาบางส่วนกำหนดให้ตัวละครเอกของเรื่องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเมื่อกี้เราบอกไปแล้วรวมถึงพรรณนาที่ชัดเจนในเรื่องเซ็กส์อันนี้ก็แรงจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าเกินขอบเขต
ของงานเขียนสำหรับเยาวชนอย่าลืมนะครับว่านี่คือวรรณกรรมเยาวชนในขณะเดียวกันผลงานเล่มนี้นับได้ว่าเป็นนิยายในกลุ่มวรรณกรรมเยาวชนอย่าง Adult Fiction นะที่โดดเด่นด้วยเด้งแบบไหนล่ะเพราะเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลงานเขียนในอังกฤษหลายเวทีโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะน่าสนใจนะฮะเอาละครับและนี่ก็คือ Zombie Boom Best Buy ประจำสุดสัปดาห์นี้กับ DVDNow is good ขอบคุณวันนี้ที่เรายังมีเราก็ใครที่เป็นแฟนคลับของ Dakota Fanning ก็ลองไปหาเก็บเป็นคอลเลคชันของคุณได้แล้วกันครับ